กล่าวสวัสดีทุกๆคนนะครับสำหรับวันนี้ทีมงานสายบอลฟรีจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลทีเด็ดประจำวันกันครับโดยจะเป็นคู่ไหนนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยนะครับอ๋อแต่เดี๋ยวก่อนใครอยากได้ข้อมูลเด็ดข้อมูลดีแอดสายบอลฟรีมาเลยนะครับเพียงเข้าไปเพื่อนๆแล้วพิมพ์คำว่า @saibalfree เท่านี้รับรองเดี๋ยวรู้เลยของดีต้องบอกต่อท่านใดสนใจสมัครสมาชิกกับสายบอลฟรีเพียงท่านแอดคำว่าสายบอลฟรีแล้วแจ้งว่ามาจาก YouTube ช่องสายบอลรับฟรีโบนัสพิเศษทันทีของดีแบบนี้ไม่มีอีกแล้วแอดสายบอลฟรีมาเลยครับโดยวันนี้เราจะประกอบไปที่ฟุตบอลเบดารุสผู้หลังบาเต้วิลิซอฟที่เปิดบ้านต้อนรับการเยือนของรูแบดโดยเกมนี้จะเตะกันในเวลา20:30 น.ตามเวลาของบ้านเราโดยราคาเปิดบ้านบาเต้วิลิซอฟเป็นต่อ 1.25 ลูกการพบกันของทั้ง2ทีมนี้ไม่เคยพบกันมาก่อนส่วนฟอร์มด้านหลังสุดและการทำเงินของทั้ง2ทีมก็เริ่มที่บาเต้วิลิซอฟวันที่28/2ชนะวินิกี้มา1-0เป็นเกมกระชับมิตรไม่มีการเปิดราคาวันที่10/3ชนะดินาโมมินมา2-1ราคาต่อ 0.75 ลูกได้ครึ่งวันที่14/3ชนะดินาโมมินมา3-2ราคาต่อ1ลูกเจ้าวันที่19/3แพ้เอเนอร์เจติกมินมา1-3ราคาต่อ 1.75 ลูกเสียวันที่28/3แพ้ทาราเมียโมซีมา1-2ราคาต่อ1ลูกเสียส่วนทางด้านรูแบวันที่3/3แพ้อันเซอร์มา0-1เป็นเกมกระชับมิตรไม่มีการเปิดราคาวันที่7/3ชนะโบวาเคียฟมา2-0เป็นเกมกระชับมิตรไม่มีการเปิดราคาวันที่10/3ชนะ NISK มา1-0เป็นเกมกระชับมิตรไม่มีการเปิดราคาวันที่21/3ชนะดินาโมมินมา1-0ราคารอง 1.25 ลูกได้วันที่28/3แพ้เอเนอร์จิติกมินมา0-1ราคารอง 0.25 ลูกเสียโดยคู่นี้ไม่เคยพบกันมาก่อนแต่เมื่อเทียบจากชื่อชั้นกันแล้วบาเต้ยังดูเหนือกว่าอยู่หลายขุมแต่อย่างไรก็ตามพบช่วงปิดฤดูกาลของพวกเขาย่ำแย่แบบสุดๆยังสะกดคำว่าชนะใครไม่เป็นและเสียไปถึง5ลูกบอกได้ถึงเกมรับที่มีปัญหาอย่างหนักเกมนี้เป็นการเจอทีมน้องใหม่อย่างรูแบดที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาเรียกจะปืนออกมาให้เจ้าบ้านเป็นต่อ 1.25 ลูกต้องยอมรับว่าแพงไปหน่อยเมื่อเทียบกับฟอร์มในช่วงนี้จึงขอแนะนำให้อยู่รอคันตุกะน่าจะดีกว่าเชื่อว่าเกมนี้เจ้าถิ่นน่าจะทำได้แค่เบียดชนะเท่านั้นดังนั้นเมื่อมองจากโอกาสและฟอร์มแล้วการอยู่รองน่าจะมีโอกาสเทียบทัพได้มากกว่าสำหรับทีเด็ดในวันนี้ให้รองรูแบดในราคา 1.25 ลูกและนี่คือการวิเคราะห์วิจารณ์ทีเด็ดประจำวันใครอยากได้ใครอยากโดนอย่าลืมกดติดตามเรากันนะครับและอย่าลืมนะครับใครอยากได้ข้อมูลดีข้อมูลเด็ดแอดสายบอลฟรีมาเลยนะครับรับรองเดี๋ยวรู้เลย